เอาแล้วค่ะกลับมากันต่อนะคะก็รายงานเมื่อก่อนทุ่มเนี่ยเขามีรายงานว่าโกฏาภยาราชปักษาเนี่ยนะคะก็มาถึงออกจากสิงคโปร์กำลังจะมาถึงกรุงเทพถ้าจะมาถึงแล้วบ้างที่ยังไม่มีรายงานอัปเดตเข้ามานะนี่ก็บอกState Times นะคะก็รายงานว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจุดตรวจสิงคโปร์แถลงว่าราชปักษาออกจากสิงคโปร์ช่วงเย็นโดยสารเครื่องบินจากสิงคโปร์มากรุงเทพนะคะหลังทางการไทยยืนยันเมื่อวานว่าได้รับคำขอจากรัฐบาลศรีลังกาชุดปัจจุบันให้ราชปักษามาไทยตอนอยู่สิงคโปร์นายราชปักษาเก็บตัวเงียบค่ะไม่มีใครเห็นในที่สาธารณะนะคะตอนแรกเขาอยู่ในโรงแรมใจกลางเมืองแต่เชื่อว่าย้ายไปอยู่ที่พักส่วนตัวยังไม่ทราบแน่ชัดว่าถ้ามาไทยเนี่ยจะมาอยู่นานแค่ไหนแต่เต็มที่คือไม่เกิน90วันนะให้ได้แค่นั้นตามระเบียบเนี่ยนะคะหรือจะไปไหนต่อก็ยังไม่มีความชัดเจนดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าเชื่อว่าการอยู่ในไทยของราชปักษาจะไม่ทำให้เกิดความเสียหายหรือปัญหากับไทยและรัฐบาลศรีลังกาไม่คัดค้านเรื่องนี้นี่เขาว่าอย่างนี้ค่ะพี่ชัดแต่ก็มีคนเริ่มออกมาจี้ให้ส่งตัวกลับแล้วนะก็ยกตัวอย่างเช่นนะเดี๋ยวน้องยกตัวอย่างชื่อนะทางด้านของเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยจี้ประยุทธ์ส่งกลับอดีตประธานาธิบดีศรีลังกาย้ำแผ่นดินไทยไม่ใช่แหล่งฟอกขาวก็ถูกเขานะเขาบอกว่าที่ไปอ้างเรื่องมนุษยธรรมที่ได้สัญญากันไว้แต่ไม่รู้ว่าเป็นสัญญาใจอะไรกันไว้นะหรือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนหลังเกษียณของโอ้ยตายของทรราชทางการเมืองระหว่างประเทศหรือเปล่าอันนี้เขาพูดของคุณเบธาเนี่ยเบธาพาดขาวนะเป็นสัญญาใจหรือเปล่านะเผื่อว่าพลเอกประยุทธ์จะถูกขับไล่ให้เกษียณอายุต่างประเทศบ้างนี่เขาก็เลยไปเขาก็ถามว่าไอ้มนุษยธรรมที่สัญญากันอ่ะอันไหนมีตัวตนจริงหรือเปล่านะแล้วก็บอกว่าตอนนี้นายกทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆไม่ต้องอนุญาตให้มาก็ได้เพราะเขาถูกขับไล่จากศรีลังกาและสิงคโปร์ก็ไม่ให้อยู่จะต้อนรับอาชญากรทางการเมืองได้อย่างไรนี่เป็นความคิดเห็นคุณเมธามาศขาวค่ะมันมีปัญหาที่เขาคุยกันนะว่าราชปักษาเนี่ยมาโดยพาสปอร์ตอะไรนะฮะหนีมาโดยพาสปอร์ตทางการทูตเป็นพาสปอร์ตที่เขาจริงๆเขาไปได้อีกหลายประเทศแต่ที่เขามาเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับ UN อยู่ด้วย UNHCR จะเกี่ยวข้องเรื่องนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสำนักงาน UN เนี่ยนะในเอเชียเนี่ยภูมิภาคที่เข้าถึงง่ายที่สุดก็ประเทศไทยแล้วอยู่ที่ถนนราชดำเนินนี่เองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาตรงนี้เนี่ยนะUN อาจจะเป็นตัวประสานก็ได้เพราะเรื่องนี้มันเป็นการประสานภายในระหว่าง UN กับคุณประยุทธ์เขาหรือรัฐบาลคุณประยุทธ์อาจจะบอกว่าขอเขามาพักเพราะว่าตามกฎหมายก็อยู่ได้แค่ประมาณ90วันมั้งถูกไหมฮะก็เป็นช่วงที่มาพักที่นี่เพื่อจะได้ติดต่อกับประเทศที่เขาจะไปขอลี้ภัยซึ่ง UNHCR จะช่วยด้วยซ้ำไปนะก็ขนาดคนล้มเจ้านะ UNHCR ยังช่วยพาหนีไปเลยถูกไหมฮะเอาไปอยู่ประเทศยุโรปไปอยู่นิวซีแลนด์ไปอยู่ต่อหลายประเทศเลยเพราะฉะนั้นกรณีของราชปักษาเนี่ยเขาก็มีเครือข่ายอยู่กับพวกกลุ่มทุนในตะวันตกและในจีนด้วยซ้ำไปรวมทั้งในรัสเซียด้วยแต่ว่าที่หนักเนี่ยเขาควรจะอยู่ทางฝ่ายของตะวันตกมากกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้อาจจะมีความซ่อนเล้นภายในของทางฝ่าย UN องค์กร UN องค์กรใดองค์กรหนึ่งอาจจะประสานขอให้คุณประยุทธ์ปล่อยให้คุณราชปักษามาพักชั่วคราวจนกว่าเขาจะติดต่อให้เพราะว่ารัฐบาลอเมริการัฐบาลไทยจะไปติดต่อให้เขาได้ไงอะใช่ไหมมันไม่ได้มันออกนอกหน้าเกินไปแต่ UN เขาแอบทำลับๆได้ครับนะอันนี้ก็ผมก็ คิดว่าใครจะประท้วงก็ประท้วงไปแต่ว่าผมคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ควรจะคิดอะไรมากศึกษาบทเรียนจากราชปักษาเนี่ยที่เขามีอำนาจขนาดนี้นะแล้วไม่มีแผ่นดินจะอยู่อยู่ในอำนาจมานานไม่รู้จักพอนะแล้วไม่ได้ทำให้ประเทศศรีลังกามันดีขึ้นกลับทำให้ศรีลังกาเนี่ยราชปักษาเนี่ยพี่น้องเขาตระกูลเขากับพวกเขาเนี่ยทำจนกระทั่งศรีลังกาล้มละลายอ่ะไม่มีน้ำมันจะใช้ไม่มีเงินที่จะทำอะไรอีกแล้วอ่ะใช่ไหมฮะแล้วคนเดือดร้อนคือประชาชนไง
ผู้นำไม่ดีเนี่ยผู้นำไม่มีความสามารถมันก็ทำให้ประเทศชาติล่มสลายได้ไม่ใช่ประชาชนนะไม่ใช่ประชาชนประชาชนเนี่ยรับเคาะกรรมเท่านี้แหละครับล่ะอันนี้เรื่องหนึ่งนะอันทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเก็บตกในเบรกสุดท้ายนะ อันนี้หลายคนติดตามข่าวมาตลอดทั้งวันก็แจ้งให้ทราบร่วมกันนะเขาก็บอกว่าวันนี้มันมีข่าวตลอดทั้งวันเลยใช่ไหมพี่ชาร์ตว่า ครูบาบุญชุ่ม บินเข้ามารักษาตัวในกรุงเทพ ก็เขายืนยันแล้วค่ะโดยทางมูลนิธิดอยเวียงแก้วนะออกประกาศแจ้งบอกว่าตามที่ครูบาบุญชุ่มญาณสังวโรนะเข้าปฏิบัติธรรมนะถ้ำเมืองแก๊สที่จังหวัดเมืองสาดสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาตั้งแต่29เมษายน62ถึง31กรกฎาคม65พอหลังจากออกจากถ้ำเนี่ยท่านได้รับการตรวจทัดขันทุกระบบจากคณะแพทย์นะโดยได้เริ่มปฏิบัติศาสนกิจทันทีและต่อเนื่องทุกวันทั้งในเมืองแก๊สแล้วก็ไปตามหัวเมืองต่างๆอย่างน้อย11เมืองรวมทั้งพิธียกฉัตรสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณที่ตั้งเมืองหางเดิมซึ่งเป็นสถานที่สวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจนกระทั่งมาที่ท่าขี้เหล็กวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาต่อเช้าวันที่9ได้ปรากฏอาการอาพาธขึ้นค่ะศิษยานุศิษย์ก็เลยนิมนต์ท่านเข้ามารักษาการเขาเรียกว่าอะไรมาตรวจก่อนแล้วก็มารักษาธาตุขันก็ตกลงเดินทางเข้าไทยแล้วนะฮะแล้วก็ผ่านทางด่านพรมแดนแม่สายแล้วก็โดยสารเครื่องบินเช่าเหมาลำมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพพี่ชัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนของวันนี้เนี่ยนะคะเมื่อย้อนหลังกลับไปเมื่อเที่ยงคืนก็บอกว่าในอดีตเนี่ยท่านเคยอาพาธด้วยโรคมาลาเรียขึ้นสมองมาก่อนรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทางมูลนิธิดอยเวียงแก้วก็จะประกาศให้ทราบโดยทั่วไปคือตอนนี้มันเป็นกระแสไงที่มีภาพท่านไปแสดงธรรมแล้วก็ท่านอาจจะมีอากัปกิริยาที่เป็นที่จับตาครับคนก็ไปตีความว่าท่านป่วยหรือเปล่าตกลงว่าทางศิษยานุศิษย์เขาก็แจ้งมาผ่านทางประกาศของมูลนิธิดอยเวียงแก้วพี่ชายครับแต่ว่าฝั่งพม่าเขาก็มารักษาตัวในกรุงเทพเยอะนะใช่ใช่คือทางตะวันออกกลางก็มารักษาเยอะนะที่กรุงเทพเราเนี่ยแต่ประเด็นอย่างนี้ถ้าเป็นเคยเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาลาเรียขึ้นสมองนี่อันตรายมาลาเรียอันนี้อันตรายนะผมอยู่ในป่าก็มีคนที่มาลาเรียขึ้นสมองแล้วเสียชีวิตก็มีเพราะงั้นเนี่ยต้องรักษาจริงๆเลยแล้วก็จะไม่รู้ตัวนะฮะเพราะว่ามันเขาเรียกอะไรช่วงที่เป็นเนี่ยมันแทบจะควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะฮะเพราะงั้นต้องรักษาเลยใช่ขึ้นสมองนี่อันตรายที่สุดเลยมาลาเรียก็เรียนให้คุณเก๋สั้นๆรู้ว่าเรื่องมาลาเรียขึ้นสมองเนี่ยนะแม้กระทั่งพ่อตาบิลเกตสามภรรยาคนเก่าเนี่ยยังเคยบริจาคเงินประมาณ3ล้านดอลลาร์เนี่ยเพื่อให้มาทำวิจัยระหว่างช่วงกัมพูชากับไทยนะชาตามชายแดนเพราะว่ามาลาเรียเนี่ยมันเยอะแล้วเขาทางฝ่ายของบิลเกตพ่อตาเขาเนี่ยวันเขาจะไม่ทำอะไรเขาจะเช้าขึ้นเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเช้าขึ้นเนี่ยเขาจะต้องกดดูว่าเขาจะบริจาคเงินเขาเยอะจะไปบริจาคเรื่องอะไรพอดีดาราผู้หญิงที่เอาแฟนของแบรดพีทเนี่ยที่ไปเอาคนกัมพูชามาเป็นลูกทำให้แองเจลิน่าโจลี่ใช่อันเนี้ยก็ทำให้ในฮอลลีวูดและคนเนี่ยระดับสูงเนี่ยนะในอเมริกาเนี่ยตื่นตัวเรื่องกัมพูชาแล้วพ่อตาของบิลเกตจึงสนใจเรื่องเกี่ยวกับมาลาเรียนะก็เกาะเคาะมาพอดีทางฝ่ายสาธารณสุขไทยเนี่ยหมอเสรีตู้จินดาเนี่ยเขาดูแลเขาตั้งไอ้เขาเรียกว่าอะไรเว็บของกระทรวงสาธารณสุขขึ้นมาแล้วมันมีเรื่องเกี่ยวกับมาลาเรียหวนกลับมาในประเทศไทยจากชายแดนของกัมพูชาแล้ว พ่อตาบิลเกตเห็นก็เลยเสนอให้เงิน3ล้านเหรียญดอลลาร์นะครับแล้วบอกว่าถ้าทำดีจะให้อีกเงินเขาเยอะนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องมาลาเรียเนี่ยไม่เป็นเรื่องสำคัญนะฝากไว้ด้วยค่ะนะนี่ก็นี่ได้เรียนให้ทราบกันเพราะหลายท่านก็ติดตามข่าวแล้ววันนี้ก็เป็นกระแสข่าวตลอดทั้งวันทีเดียวก็ยืนยันว่าเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลในกรุงเทพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากอาการอาพาธจริงนะเพราะมีคนเอาคลิปท่านไปลงในติ๊กต็อกแล้วก็ดังเลยใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเข้ามาถึงมือหมอในกรุงเทพแล้ว
ข้ามาถึงมือหมอในกรุงเทพนี่ยามันโอเคละเดี๋ยวก็หายนะฮะไอ้ตรงนี้นะถ้ายังไม่มากรีบเอาเข้ามาเนี่ยถูกต้องเลยคนที่เอาเข้ามานี่ผมต้องขอบคุณมากค่ะนะขณะเดียวกันไปดูอีกเรื่องนึงวันนี้มีการเปิดทรัพย์สินชัดชาติเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเป็นโสดนะเนี่ยอย่ามีแล้วนะมีทรัพย์สิน42ล้านค่ะพี่เดี๋ยวไปดูหน่อยคนก็วิจารณ์กันเยอะอ่ะว่าทำไมมันเหมาะสมไหมนะเขาเคยเป็นรัฐมนตรีกันละคมนาคมแจ้งครบหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีน้อยกว่าที่คิดอะไรอย่างนี้เปล่าก็อาจจะมีไปได้คนพูดไปนะก็เป็นการแสดงบัญชีทรัพย์สินเปิดเผยทรัพย์สินนะในการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่ากทมเนี่ยนะคะเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่31พฤษภาคมก็แจ้งว่ามีทรัพย์สินนะของคุณชัชชาตินะ42,852,348.60 บาทอืมเยอะหรือน้อยฮะเยอะหรือน้อยเยอะไหมก็รัฐมนตรีต้องมีเยอะกว่านี้เปล่าไปแอบได้ตรงไหนเปล่าคือถ้าเป็นรัฐมนตรีคอร์รัปชันเยอะกว่านี้แน่อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าน้อยน้อยนะน้อยน้อยแต่ก็น้อยน้อยอะแต่ก็เรียกว่าก็มีชีวิตที่อยู่ได้สบายอะถ้าเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีอะความสามารถเขาแกไม่มีหนี้สินใช่เขาบอกแกไม่มีหนี้สินนะแกมีบัญชีเงินฝากเนี่ย10ล้านนะคะเงินลงทุน4ล้าน3นะคะแล้วก็มีที่ดินโอ้เป็นอันที่เป็นเศรษฐีที่ดินเหมือนกันนะมีที่ดิน1แปลงอยู่ที่พระโขนงค่ะพี่3งาน10ตารางวา18ล้านนะที่ดินน่ะมูลค่าที่ดินที่ถือเนี่ยแพงกว่าเงินที่มีในธนาคารนะแล้วก็มียานพาหนะ2คันนะคือ BMW กับ Toyota Wildfire นะคะมีสิทธิสัมปทานแล้วก็ทรัพย์สินที่เป็นของมีค่าก็ไม่เยอะนะมีนาฬิกา1เรือนนะโรเล็กซ์นะฮะสร้อยคอทองคํา1เส้นพระสมเด็จจิตรดา1องค์ล้าน2โอ้ขนาดนั้นเลยนะพระเครื่องหลวงปู่ทวด1องค์ 500,000 ถือคริปโตด้วยอีเธเรียมนะประมาณ 350,000 คนก็เข้าไปแซวว่าอ๋อติดดอยคริปโตด้วยนะดีนะแล้วก็มีถือคริปโตสกุลคัพใช่มั้ยเนี่ยบิตคัพหรือเปล่าคัพใช่มั้ยประมาณ 48,000 จักรยาน2คันแสนกว่าบาทนะและที่คนฮือฮาก็คือการแจงสถานภาพว่าหย่าแล้วก็มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย1คนซึ่งก็บรรลุนิติภาวะแล้วใช่มั้ยนายแสนปิติสิทธิพันธ์เนี่ยนะคะหย่ากับแฟนแล้วก็หย่ากับภรรยาแล้วเป็นผู้ว่ากทม.แล้วมีความสามารถแบบนี้เนี่ยโอ้โหสาวๆสงสัยทำไมครับพี่อยากจะเข้าไว้มีไว้ครอบครองแล้วเกินผู้ว่าแบบนี้โอ้จะเหรออย่างนั้นเลยเหรอมีฮะผมจะบอกให้คุณเก๋ไม่ธรรมดามีคนคิดเช่นนี้แล้วก็มีแผนกระทำให้ได้บางคนเป็นอย่างนั้นเลยนะจะเอาให้ได้เนี่ยมาหยอดอีกแล้วอยากรู้อีกแล้วเนี่ยคุณชัชชาติเป็นคนมีเสน่ห์ใช่ไหมหรือว่ายังไงเป็นคนมีเสน่ห์นะไม่วอห้านะไม่วอห้านะวอห้าปะเขาไม่บอก5เขาไม่จำเป็นต้องบอก5เอาเป็นว่ามีเงินเท่านี้เนี่ยนะลูกหนึ่งมีเงินเพียงเท่านี้แล้วพ่อคุณพ่อเขาก็เป็นตำรวจใหญ่นะตลอดมาก็เป็นตำรวจที่คนยอมรับว่าซื่อสัตย์ซื่อตรงนะรวมทั้งคุณแม่เขาด้วยอันนี้เป็นข่าวอยู่แล้วนะผมไม่ได้มาทำอะไรหรอกตอนที่คุณชัชชาติจะเป็นรัฐมนตรีคมนาคมของคุณรัฐบาลเครือข่ายคุณทักษิณเนี่ยแม่เขาไม่ยอมผมไม่ได้รู้อะไรมากแต่มีคนบอกอยู่แม่เขาไม่ยอมไม่เห็นด้วยร้องไห้นะแต่คุณชัชชาติเนี่ยแกมีความสามารถแกบอกว่าเราเรียนมาเรามีความสามารถแล้วเนี่ยนะเราควรจะใช้ความสามารถของเราให้คนได้รับรู้ได้ทำเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองแต่แกไม่คอร์รัปชันแกบอกแม่ไม่ต้องห่วงเลยนะฮะอันนี้เนี่ยผมได้ยินมาจากผู้ใหญ่ที่เชื่อถือได้แล้วเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักทั้งพ่อทั้งแม่ของคุณชัชชาติด้วยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าให้แกได้ทำงานนะฮะให้แกได้ทำงานอย่าเพิ่งไปอะไรถ้าไปอะไรมากมายนะถ้าไม่มีเหตุผลพอเดี๋ยวจะเหมือนกับกรณีคุณเทพโพงามอ่ะก็โดนถล่มไปเลยโดนถล่มแต่ว่าขนมเปี๊ยะแกขายดีนะโดนถล่มแต่ขนมเปี๊ยะยิ่งขายดีขึ้นนะอันนี้ให้ได้รับทราบกันนะส่วนอื่นๆมีอะไรอีกไหมวันนี้มีความพยายามของฝ่ายค้านที่จะดันยติด่วนด้วยวาจานะคะเรื่องกรณีปม8ปีนายกแต่ก็แห้วค่ะองค์ประชุมไม่ครบมีไม่มีวันไหนที่องค์ประชุมครบเลยพี่ชัดผมว่าจากตรงนี้ไปมีนักเรียนเข้าเรียนใน
ช่วันนี้มีนักเรียนเข้าเรียนแค่124คนนะสภานี้นะโอ้นิดเดียว124วันเกิดไงเขาไปป่าร้อยต่อกันหมดไปเข้าป่าแต่งชุดพานป่าไปไล่ล่าสัตว์กันอยู่ที่โน่นเนี่ยล่ากล้วยล่าสัตว์กันนะแล้วคือรับเงินเดือนแต่ไม่เข้าทำงานฮะตลกคุณรับเงินเดือนแต่ไม่เข้าทำงานมีคนไปประชุม124คนอืมใช่ ก็ผมถึงบอกไอ้หมอรวีอย่าเสียกำลังใจนะเพราะว่าอะไรไหม15เนี่ยเป็นวันสุดท้ายอย่างที่คุณพรเพชรประธานพรเพชรบอกดังนั้น15เนี่ยถึงหมอรวีทำใจเข้มแข็งเอาไว้มันอาจจะล่มอีกก็ได้ก็ฝากเอาไว้ อันนี้อวยพรเหรอคะพี่ ไม่ใช่อวยพรให้หมอรวีทำใจซึ่งหมอรวีแกทำใจได้เยอะแกเป็นหมอแกมีความรู้แกรู้ว่ากายกับใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญไงค่ะค่ะทำใจล่มๆเอาไว้นะก็รอดูยังไงก็ล่มอีกแน่นะการประชุมสภาอื่นๆตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนี่แกไม่ชอบทำใจล่มๆคำว่าล่มนี่ตอนนี้เป็นเขาเรียกปฏิกิริยาที่แบบว่าไม่มีความสุขได้ยินแล้วไม่ชอบล่มๆเนี่ยใช่ใช่เขาบอกว่าของแสลงของแสลงอย่าพูดคำว่าล่มเพราะล่มบ่อยนะคะอันนี้อันนี้อ่านให้ทิ้งท้ายแล้วกันแต่ฟังแล้วมันก็มีแต่ชื่อเป็นตัวย่ออ่ะยังไม่รู้ว่าเป็นไงมีรายงานเข้ามานะคะจากกรณีที่ฝ่ายการเมืองเตรียมยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการดำรงตำแหน่งนายก8ปีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะคะขณะนี้ยังมีข้อถกเถียงกันในประเด็นเรื่องข้อกฎหมายเรื่องการนับวาระว่าจะเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่คือนับตั้งแต่57สมัยคสช.หรือนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี60บังคับใช้หรือนับตั้งแต่หลังการเลือกตั้งปี62ล่าสุดช่วงเย็นวันนี้ค่ะมีความเคลื่อนไหวของบางกลุ่มซึ่งเดลินิวใช้ตัวอักษรย่อว่านำโดยบิ๊กปอไม่รู้ปอไหนบอกเป็นปอที่4ไม่รู้ปอไหนว่าไงปอที่4เนี่ยเป็นคนกุมอำนาจคนหนึ่งอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวทางการเมืองในหลายวาระมีคอนเนคชั่นกว้างขวางใกล้ชิดกับผู้มากบารมีคนหนึ่งในรัฐบาลมีความสัมพันธ์แนบแน่นกับทักษิณด้วยยังมีความพยายามจะใช้สถานการณ์เรื่องวาระดำรงตำแหน่ง8ปีกดดันให้มีการปรับครม.โดยคาดหวังเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีมหาดไทยให้พลเอกประวิตรนะไปนั่งควบรัฐมนตรีมหาดไทยอีกตำแหน่งเพื่อรองรับการเลือกตั้งซึ่งหากมีการปรับครม.ในตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยเกิดขึ้นพลเอกอนุพงศ์ก็มีแนวโน้มสูงจะถูกสลับไปนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานแทนสุพัฒนพงศ์รัฐมนตรีพลังงานคนปัจจุบันซึ่งอันนี้อาจจะเป็นคืบหน้าเนี่ยน่าจะอยู่บรรทัดท้ายนะเขาบอกว่าพลเอกประยุทธ์มีท่าทีคล้ายจะอ่อนลงตามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อแลกกับข้อเสนอบางอย่างครับสั้นๆไอ้8ปีเนี่ยนะฮะถ้าสังเกตนะคนที่เรียกร้องนี่เรียกร้องจิตสำนึกของลุงตู่เท่านั้นเองแต่ไม่พูดเรื่องข้อกฎหมายข้อกฎหมายเนี่ยที่คุณไข่มุกเนี่ยที่แกพูดออกมาแล้วกับคุณมีชัยที่คุยสุพจน์ไข่มุกใช่สุพจน์เนี่ยนะฮะมันถูกตีตกไปแล้วว่านั่นเป็นการพูดกันเฉพาะการร่างปรึกษากันเท่านั้นเองซึ่งเป็นเจตนาที่ดีนะที่จะควบคุมเอาไว้ใน8ปีแต่พอดีมันมาเจอเรื่องว่าวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องสว250คนเนี่ยโหวตทำให้ตั้งนายกได้นะนี่อันที่1 อันที่2จะนับยังไงเพราะว่าจะไปล้มยังไงคุณประยุทธ์ก็ล้มไม่อยู่ใช้ความรุนแรงกลุ่ม3นิ้วแล้วใช้การชุมนุมก็แล้วทำยังไงก็เอาไม่อยู่เอาคุณประยุทธ์ไม่อยู่หรืออย่างเดียวป๋าพอแล้วอันนี้อาจจะต้องบอกว่าลุงพอแล้วได้ไหมเสียสละลุงพอแล้วเรื่องลุงไม่มีทางจะเสียสละออกหรอกค่ะนะกดดันยังไงก็เขาก็ไม่สนใจใช่ไหมตอนนี้นี่สนใจเพราะว่าไอ้อภิปรายไม่วางใจผ่านละตอนนี้เหลือจะเพียงสารรัฐธรรมนูญถ้าหลังสารรัฐธรรมนูญผ่านไปอีกนะแกตอนนี้แกก็อย่างเดียวว่ากูจะอยู่เมื่อไหร่ถ้าลุงจะพอก็ลุงก็ลงถ้าลุงไม่ลงลงก็อยู่ครบตัวละก็แค่นั้นเองโอ้อ่ะเอาได้ตามนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เช้าอย่าลืมเปิดไปดูซนที่ทอล์กนะคะแล้วตอนเย็นกลับมาเจอกันวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บครับสวัสดีครับ เพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้
คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ